สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดของทนายนิทัศน์นะครับท่านได้โพสต์ข้อความผ่านทางเพจ Facebook ทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ไว้ว่าให้ความเห็นเรื่องทนายลุงพลไปนิดหน่อยเป็นเรื่องถูกไอ้พวกต่ำตมดูถูกทนายทำเหมือนทนายไม่มีแดกต้องไปแย่งงานเขากินทนายเลยถามกลับไปว่าพวกดูถูกทนายมีบ้านกี่หลังส่วนทนายมีแค่3หลังแถมบินไปกลับกรุงเทพภูเก็ตเดือนละหลายครั้งนอนโรงแรมหรูกินอยู่สบายติปทีละหลายร้อยลูกน้องยกมือไหว้จนจำไม่ได้มีคนซื้อรถให้ฟรีแต่ไอ้พวกดูถูกทนายไม่มองตนเองว่าตนเองมีอะไรดีถึงกล้ามาดูถูกทนายไอ้พวกไร้ค่าไร้ราคาซึ่งภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็ได้มีปู่มหามุนีอริยะดาบทได้มาคอมเมนต์ไว้ว่ากราบเรียน FC ทุกท่านด้วยความเคารพการออกความคิดเห็นแง่คิดต่างมุมมองไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีขอให้ทุกท่านได้ตรองในคอมเมนต์ของทุกท่านด้วยนะครับการใส่น้ำมันลงไฟก็ยิ่งทำให้เราทะเลาะกันด้วยคำว่าเหตุผลคำเดียวเท่านั้นจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มาอย่างท่าน FC ที่เคารพทุกท่านปู่เคารพในความคิดของทุกท่านนะครับแต่อยากให้ทุกท่านไตร่ตรองเพราะยิ่งคอมเมนต์ไปก็จะยิ่งไม่ต่างอะไรกับการปลุกกระแสหรือทำให้เข้าใจผิดกันไปใหญ่โตทุกคนมีเหตุผลของแต่ละคนเสมอแต่เหตุผลนั้นอาจจะทำร้ายจิตใจของทุกฝ่ายเองเหตุผลบางอย่างอาจจะไม่ดีเสมอไปนะครับด้วยความเคารพปู่มหามุนีซึ่งนอกจากนี้นะครับหลังจากนั้นท่านทนายนิทัศน์ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเพจ Facebook ไว้ว่าแผนงานที่วางไว้เพื่อช่วยองค์พญานาคและชาวบ้านที่ถูกหางเลขต้องขอรอไว้ก่อนขอไปใช้ชีวิตสบายริมหาดป่าตองดีกว่าโดยภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับของทนายนิทัศน์เข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากนะครับคนแรกบอกว่าคุณทนายอย่าทิ้งลุงพลและชาวบ้านนะคะคนธรรมนัสครับบอกว่าถ้าใครรักคุณทนายและห่วงใยลุงป้าจริงๆขอร้องว่าอย่าพิมพ์ข้อความไม่ดีเพราะสิ่งที่คุณต่อว่าคุณทนายนิทัศน์เมื่อเช้ามันบั่นทอนจิตใจท่านมากท่านมีความห่วงใยและหวังดีกับลุงพลมาตลอดนะเชื่อว่าบางคนที่ต่อว่าท่านคงเพราะไม่อยากให้ใครมาช่วยลุงพลนั่นเองคนธรรมนัสครับบอกว่าพักผ่อนให้เต็มที่นะคะท่านทนายตราบใดที่เรายังมีลมหายใจยังจะทำประโยชน์ให้แก่เพื่อนร่วมชาติได้อีกมากมายเป็นกำลังใจให้ท่านเสมอค่ะคนธรรมนัสครับบอกว่าขอให้ท่านทนายนิทัศน์อย่าหวั่นไหวหรือยอมแพ้นะคะส่วนตัวคิดว่า FC ลุงป้าแท้จริงจะไม่ว่าร้ายใครมีแต่จะให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะคนธรรมนัสครับบอกว่ารู้ว่าทนายนิทัศน์เจตนาดีค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook ของท่านทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับลุงพลไว้ดังนี้ลุงพลชายผู้โชคดีแต่แฝงด้วยโชคร้ายจะดังหรือดับมาดูกันทนายในเมืองไทยมีเป็นแสนคนการจะจ้างใครเป็นทนายต้องไว้วางใจและพอใจในราคาที่จ้างคำว่าทนายฟรีไม่มีแล้วทุกอย่างต้องแลกด้วยเงินคนป่วยยังต้องจ่ายค่ายาค่าแพทย์ตามเกรดโรงพยาบาลที่ไปหาเงินน้อยก็30บาทเงินเยอะก็โรงพยาบาลหลักหมื่นถึงหลักล้านคนเงินน้อยไม่มีปัญญาเข้าโรงพยาบาลหลักแสนหลักล้านคนมีเงินเยอะก็ไม่ยอมใช้30บาทลุงพลวันนี้พอมีเงินจ้างทนายหลักหลายแสนได้ดังนั้นจึงมีโอกาสหาทนายดีๆได้เป็นจำนวนมากทนายที่ดีดูมีใจและท่าทางคุยง่ายก็คนหัวล้านสองคนถ้าจับมือกันนั้นเชื่อว่าแก้ปัญหาลุงพลป้าแตนและคนอื่นๆที่พลอยหางเลขได้หว
วันนี้ลุงพลยังไม่มีทนายรับว่าความคดีน้องชมพู่ชัดเจนวงเล็บอยู่ระหว่างตกลงเงื่อนไขเพราะยังไม่ถูกหมายเรียกหรือหมายจับงั้นมีโอกาสหาทนายดีๆได้แต่มองข้ามสองขุนพลหัวล้านไปได้ไงอันนี้ทนายไม่เข้าใจจริงๆแถมข่าวคนที่จะเข้ามาเป็นทนายก็ศัตรูเยอะเหลือเกินถ้าเป็นพวกลุงพลแม้หายใจก็ถูกจ้องเล่นงานเป็นคดีแล้วแต่ลุงพลก็ใช้วิธีเฉยไม่ออกมาแสดงว่าจะช่วยพวกเขาเหล่านั้นอย่างไรอีกไม่นานคนพวกนี้ต้องถูกกฎหมายเรียกหมายจับคดีร่วมการบุกรุกป่าตัดไม้ห่วงห้ามฟอกเงินปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ157ถ้าวันนั้นมาถึงใครจะหาทนายใครจะจ่ายค่าจ้างทนายพวกเขามีเงินจ้างทนายส่วนตัวไหมปัญหาตามมามากมายคนไหนที่นำภัยให้ยังอุ้มชูกอดกันกลมแถมมีพวกไม่เข้าใจเชียร์กันอุตลุดมันน่าเศร้าใจแทนจริงๆฟังทนายเดคุยเอามาด่าทุกวันแถมอจุดยังจ้องยัดคดีให้คนที่เป็นพวกด้วยแต่ลุงพลเหมือนแกล้งไม่ได้ยินไม่รับรู้มันเกิดอะไรขึ้นลุงพลถึงทำเช่นนี้การแก้ปัญหาต้องแก้ที่ต้นเหตุเมื่อคนต้นเหตุยุให้ลุงพลฟ้องนายอจุดแถมจัดทนายมาให้แต่เวลานี้แยกทางกับลุงพลแถมจะเอากันเป็นเอากันตายแต่ลุงพลนั้นยังรักและไว้ใจขุนพลของศัตรูมันน่าแปลกจริงๆคิดหรือว่าเขาจะไม่ส่งข่าวกันลุงพลจ้างแม่ทัพมาปกป้องเมืองแต่เอาแม่ทัพที่มีศัตรูเต็มไปหมดเลยโดนกินโต๊ะทำให้ลำบากขึ้นไปอีกใช้คนไม่ถูกกับงานมันพังกับพังยังไม่เกิดสงครามจึงไม่ใช่การเปลี่ยนม้ากลางศึกงั้นจัดทัพใหม่เพื่อลดศัตรูและช่วยคนที่ถูกหางเลขไปด้วย2หัวล้านรอจุดและสอจุดเหมาะสมมากที่สุดแต่ถ้าใช้แม่ทัพคนเดิมตายทั้งเพื่อนและบริวารแถมป้าแตนไปอีกคนทนายเคยออกมาช่วยลุงพลเมื่อ10กรกฎาคม63เวลานี้กลับมาช่วยใหม่ทำให้หลายคนจะเป็นจะตายหรือต้องร้องเพลงถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์2564กรุงเทพมหานครสวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาต่อกันในบทสัมภาษณ์นะครับจากรายการเรื่องลับมากออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 14:40 นทาง Nation TV ช่อง22ที่มีดร.เสรีวงมนทาสัมภาษณ์ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดในสารพัดดราม่าหลังเข้ามาทำคดีให้กับลุงพลคำถามถัดมามีดังนี้ครับทำไมไม่สนใจเรื่องของแหวนทนายตั้มตอบว่าผมว่าไม่ได้เกี่ยวกับคดีและมันเจอไกลจากจุดเกิดเหตุเยอะเลยแหวนมันมาตอนไหนก็ไม่รู้แหวนใครก็ไม่รู้แต่เท่าที่ดูจากสื่อแหวนวงนี้คงไม่เกี่ยวกับลุงพลคำถามถัดมาได้คุยกับลุงพลป้าแตนแล้วคุยกับพยานแวดล้อมแล้วข้อมูลที่ตรงกันมีไหมทนายตั้มตอบว่ามีที่ตรงหลักๆคือลุงพลทำอะไรบ้างนี่ตรงแต่ที่ต่างกันจะเป็นเรื่องระยะเวลาคนต่างจังหวัดเขาไม่ได้ดูนาฬิกาถ้าให้รู้เวลาแน่ชัดผมว่าไม่ต้องไปถามเวลาหรอก 9:00 10:00 ผมว่าเขาจำเวลาไม่เป๊ะให้ไปสอบดูว่าดูรายการอะไรอยู่แล้วเห็นลุงพลมาเช็คกับสถานีจะรู้ระยะเวลาผมว่าชัดกว่าใช้ความจำของคนผมไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาทำตรงนี้หรือเปล่าถ้าเขาไม่ทำก็ขออนุญาตเสนอแนะที่รายการนี้ที่แรกคำถามถัดมามีอะไรไหมที่ไม่ตรงกันแต่ยังไม่อยากพูดทนายตั้มตอบว่าสำหรับตัวลุงพลนั้นยังไม่เจอพิรุธอะไรที่ทำให้คิดว่าเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่หรือชาวบ้านธรรมดายิ่งป้าแตน
ยิ่งซื่อๆเลยผมเรียกสอบทีละคนลุงพลใช้เวลาสอบนานกว่าคนอื่นเพราะดีเทลเขาเยอะแต่ป้าแตนใช้เวลาครึ่งชั่วโมงจุดเกาะเกี่ยวเจอตรงไหนเจอพยานตรงไหนนี่คือไทม์ไลน์สำคัญในช่วงเวลาที่หายไปส่วนลุงพลไปสัมผัสพยานอื่นในช่วงเวลานี้บางปากยังไม่ได้คุยกันว่าจะตรงกับลุงพลไหมต้องคุยเพิ่มคำถามถัดมาที่คุยกับลุงพลมาเชื่อลุงพลกี่เปอร์เซ็นต์ทนายตั้มตอบว่าเอาเป็นว่าเปอร์เซ็นต์สูงอย่าเอาเป็นตัวเลขคำถามถัดมาเรื่องคุยกับแม่น้องชมพู่ได้คุยหรือยังทนายตั้มตอบว่าเรื่องนี้แค่พูดกับสื่อเปรยๆพอสื่อจี้มาถามผมว่าแม่น้องชมพู่จะคุยไหมถ้าเขายินดีจะคุยกับผมก็ยินดีจะไปคุยด้วยสื่อดันไปเขียนว่าจะเอาแม่ชมพู่เป็นพยานสำคัญในการคุยไม่ใช่เลยมันเกิดจากการถามมาผมไม่รังเกียจคุยถ้าเขาไม่รังเกียจผมก็พร้อมคุยกับเขาคำถามถัดมายินดีไปถามกับตั้งใจให้เป็นพยานต่างกันเลยนะทนายตั้มตอบว่าถ้าเขายินดีคุยกับผมก็จะคุยด้วยแต่จะไปแตะคดีมากน้อยเพียงไหนอยู่ที่เขาจะตอบหรือไม่ตอบแต่เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผมอยู่ฝั่งลุงพลแล้วพยายามไปคุยกับแม่น้องชมพู่ฉะนั้นไม่ต้องเสนอข่าวนี้แล้วนะผมไม่ไปคุยดีกว่า